เงิน500อีกตั้ง3อาทิตย์เขาถึงจะโอนให้3อาทิตย์นะคะถามว่า3อาทิตย์ได้เงิน500เนี่ยวันหนึ่งน่ะตอนเช้า10บาทตอนเที่ยง10บาทตอนเย็น10บาทต่อคนน่ะแล้วในครอบครัวหนูแฟนลูกสาวที่กำลังเรียนหนังสืออยู่จะใช้ชีวิตยังไงแล้วคราวนี้พอไม่มีเงินหนูก็ต้องไปกู้หนี้นอกระบบพอวันในระบบหนูกู้ไม่ได้ก่อนจะไปสวีเดนหนูมีเงินเก็บอยู่26,000หนูไปทำก่อสร้างพอกสบอกว่ามากู้หนี้สิมากู้ให้200,000ตอนนั้นเขามีเงินเขามีเงินให้กู้200,000มีนโยบายให้กู้200,000แต่ต้องมาใช้ดอกก่อน26,000หนูก็เตรียมเงิน26,000ไปใช้หนี้เพื่อที่จะได้ว่าเอาเงิน200,000เนี่ยมาที่บังคับคดีให้มันเบาลงบ้างมาปลดหนี้ให้มันเบาลงบ้างอย่างน้อยๆเราก็ได้ปลดหนี้เป็นหนี้อะไรหนูเป็นหนี้แบบว่าหนี้งวดรถยนต์ค่ะหนี้รถยนต์ประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วคราวนี้ทางบริษัทรถยนต์ฟ้องยืมทรัพย์ตอนนี้อยู่ที่บังคับคดีรอขายทอดตลาดในอาทิตย์หน้าหนูก็ไม่รู้ทำไงหนูก็ไปกู้เงินธ.ก.ส.มาเขาก็ให้นะคะไม่ใช่เขาใจดำเขาให้มา150,000แต่ถอนไม่ได้เพราะแฟนถูกอายัดบัญชีสรรพากรยึดหมดหนูก็เลยต้องฉีกสัญญาของธ.ก.ส.ทิ้งไม่กู้กลายเป็นว่าหนูไม่ได้อะไรสักบาทเลยเงินที่หนูเก็บ26,000ก็หมดเหตุมันเกิดเช่นนี้พอถึงเวลาที่หนูจะบินหนูไม่มีเงินให้ลูกไว้ไปโรงเรียนไม่มีเงินไว้ให้แม่หนูก็ต้องไปกู้เงินเพื่อนกู้เงินญาติเพื่อมาไว้สำรองให้พ่อกับแม่อยู่ให้ลูกไปโรงเรียนไปที่สวีเดนภายในระยะเวลาที่เราทำงานทีผลไม้ภายในระยะเวลาที่อยู่ในประเทศเขาไม่เคยได้ส่งเงินมาเลยแม้แต่บาทเดียวคิดดูว่าลูกเราจะกินอะไรแม่เราจะกินอะไรแล้วพ่อหนูยังป่วยอยู่กลับจากสวีเดนมีเงินมา1,000หนูก็ต้องกู้เงินนอกระบบรถเอาไปจอดดอก10%ตอนนี้หนูยังไม่มีเงินไปให้เขาเลยไม่รู้ว่าเขารถไปทางไหนแล้วเพราะว่ารถไม่ใช่ชื่อของหนูหนูให้ญาติหนูออกให้หนูออกไม่ได้เพราะหนูติดแบ็คลิสต์มันตันทุกประตูนี่นอกระบบหนูก็ไม่มีเงินไปจ่ายไปขายของก็ขายไม่ได้เพราะฝนตกทำกับข้าวไปมันก็เน่าคนไม่ไปทำงานฝนมันตกก็ต้องทิ้งช่วยหนูได้บ้างผ่อนผันได้บ้างผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างปีใหม่หนูก็ไม่ได้กลับบ้านหาลูกสาวค่ะไปบ้านก็ต้องแอบไปขอให้หน่วยงานไหนก็ได้ช่วยหนูด้วยขอบคุณค่ะครับขอผมสามีเขานะผมขอเสริมนิดนึงนะครับคือหลังจากที่กลับมาจากสวีเดนนะแล้วก็เราไม่ได้ตามแล้วก็เลยจับกลุ่มชุมนุมอะไรกันขึ้นมาปุ๊บเรื่องมันถึงสวีเดนแล้วก็มีนักข่าวแบบสวีเดนมาทำข่าวที่บ้านผมนะครับพอมาทำข่าวที่บ้านผมเขาตีแผ่ในต่างประเทศก็ตีแผ่ต่างประเทศเป็นช่วงฤดูการที่ประมาณเดือนนี้แหละครับเขาตีแผ่ต่างประเทศปุ๊บแล้วก็ประมาณเดือนกุมภาหรือมีนานี้พวกนายหน้าเขาจะหาคนงานไปเก็บผลไม้ที่สวีเดนกับโอเคมีคนงานไปปุ๊บเขาให้ไปกู้หนี้ธ.ก.ส.กู้ที่ธ.ก.ส.คนละ75,000150คนปีที่แล้วค่ะ150ปีที่แล้วปี66ครับแล้วตอนนี้ไปทำวีซ่าไม่ผ่านเขาทำวีซ่าไม่ผ่านเขาก็นายหน้าเขาเลย
ต้องมาหาผมกับแฟนตามไล่ล่าเพราะว่าเป็นต้นเหตุที่ให้ข่าวกับนักข่าวสวีเดนทั่วโลกเขาก็เลยบล็อกวีซ่า2บริษัทนี้ไม่ให้ผ่านออกไปตามปองร้ายเราอีกใช่ค่ะคราวนี้เขาบอกว่าขอให้แก้ข่าวให้หน่อยถ้าคุณ2คนแก้ข่าวพวกเรา150คนก็จะได้วีซ่าแล้วผมก็บอกว่าเอาแล้วผมจะมีความปลอดภัยเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเขาบอกว่าผมเขามีค่าใช้จ่ายให้เขาก็โอเคค่าใช้จ่ายให้เขาก็กลับไปทำวีซ่าต่อคราวนี้ทางจะผ่านทางสวีเดนไม่ผ่านไม่ผ่าน150คนไม่ได้ไปปีที่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บผมกับแฟนนี่อยู่บ้านไม่ได้เลยถูกมีรถแปลกๆมันต้องมาคล้ายว่าจะมาปองร้ายเราบังเอิญไปเป็นเจ้าเดียวกับเจ้าหนี้นอกระบบด้วยความปลอดภัยของผมกับภรรยาก็เลยไม่มีตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่10 ขวบใช่ไหมก็ต้องฝากให้อยู่กับตากับยายครับบ้านก็จะโดนขายทอดตลาดครับเดี๋ยวตังเราก็จะในส่วนต้องดูคดีเนี้ยถ้ามันเป็นเคสที่เขาคุ้มครองพยานได้ถ้าทางยักสอบแล้วให้สำนักคุ้มครองพยานลองช่วยดูนะกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้นี่ค่ะมันผลพวงจากกรณีของที่เขา150คนที่วันนั้นที่คุยประชุมซูมกับท่านรัฐมนตรีอะค่ะก็น้องเขาได้ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วใช่ไหมค่ะแต่ว่าหนี้สินก็ยังคงอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินไหนไปใช้หนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นผลพวงเหมือนโดมิโนนะคะเดี๋ยวลองจะให้ชุดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ลองเข้าไปนั่งคุยนะแต่ก็เรื่องเงินกองทุนนิดนึงนะคะดิฉันไปหลังจากที่ไปฟินแลนด์กลับมา